ต่อกันที่ข่าวนี้นะครับผู้บริหารกลุ่มจัสมินยังคงเดินหน้าประสานเทคโนโลยีให้กับกลุ่มลูกค้าล่าสุดได้เข้าไปหารือกับ CEO ของ KT Corporation ที่เกาหลีใต้พร้อมกับเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI ครับนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่นำคณะผู้บริหารกลุ่มจัสมินหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเข้าพบคิมยอนฮับ CEO KT Corporation พันธมิตรทางธุรกิจที่เกาหลีใต้หลังบริษัทจัสมินเทคโนโลยีโซลูชันจำกัดมหาชนหรือ JTS ร่วมทำ MOU กับ KT พัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI ที่ครอบคลุมบริการโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านโมเดลบริการด้านแพลตฟอร์มและบริการด้านซอฟต์แวร์โดยตั้งเป้าสร้างฟาร์มหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือว่า GPU ในปี67คาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสำเร็จในการบุกเบิกตลาด AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งบริษัทวิจัยระดับโลกประเมินตลาด Generative AI ในภูมิภาคสูงถึง 1,410 ล้านดอลลาร์ในปี66ปีนี้นะครับและจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นเป็น 7,650 กว่าล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 270,000 กว่าล้านบาทภายในปี2573ครับ